จุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่การเมืองวันที่15สิงหาคม2567 10:04 น.จุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้รอดูจะบรรจุนโยบายอะไรแถลงต่อสภาบ้างเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่15สิงหาคม67ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมส.ส.พรรคพท.ถึงการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าต้องให้เกียรติคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งกลไกตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาอีกครั้งซึ่งก็ต้องให้เกียรติว่าที่นายกรัฐมนตรีคนถัดไปว่าจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่พรรคพท.หากจะตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยคงจะเสนอนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าขึ้นอยู่กับการเจรจาด้วยว่าแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรและในฐานะที่ตนเป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้เดินหน้าโครงการนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังเดินหน้าทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้ส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นขอเรียนความเข้าใจให้ตรงกันแอปทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันหลักในการให้บริการประชาชนไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งหากท่านได้โหลดและลองใช้แล้วก็จะเห็นว่ามีบริการของภาครัฐอยู่หลากหลายมีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุดตามที่ภาครัฐกำหนดเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงและข้อมูลของท่านก็ไม่มีเก็บอยู่ในแอปทางรัฐเพราะเป็นเพียงจุดเชื่อมไปหน่วยงานรัฐเท่านั้นฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยขอให้มั่นใจ 100% อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าหรือไม่เรื่องของแอปทางรัฐยังเป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ต้องไปลบหรือปั่นให้คนเป็นห่วงส่วนรูปแบบการใช้ต้องรอดูหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นายจุลพันธ์กล่าวเมื่อถามว่ายังยืนยันใช่หรือไม่ว่าพรรคพท.ยังนำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายเรือธงเหมือนเดิมนายจุลพันธ์กล่าวว่านำไปหารือในการเจรจาในการร่วมรัฐบาลซึ่งในการเจรจาแต่ละครั้งแต่ละพรรคจะนำนโยบายมาวางไว้และพูดคุยกันว่านโยบายอะไรที่จะสามารถเดินหน้าหรือพิจารณาอย่างไรซึ่งตนไม่สามารถตอบได้มากกว่านี้นายจุลพันธ์กล่าวด้วยว่าส่วนการประชุมอนุกรรมการต่างๆก็ยังจะเดินหน้าต่อวันนี้วันที่14สิงหาคมตนได้หารือกับปลัดกระทรวงการคลังก็ฝากให้ท่านประชุมต่อและในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเพื่อกำหนดกรอบวาระหน้าที่ว่ารักษาการสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรซึ่งตนก็ต้องรอฟังในช่วงบ่ายและจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยส่วนจะประชุมที่ใดนั้นต้องรออนสแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคพท.เป็นคนเรียกประชุมแฟนกีฬาสุดเอ็นดูนักกีฬายกน้ำหนักไทยชุดอลปสร้างไวรัลทุกครั้งที่ออกสื่อกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 14:56 น.แฟนกีฬาแห่เอ็นดูนักกีฬายกน้ำหนักชุดสู้ศึกโอลิมปิกปารีสเกมหลังตอบคำถามช่วงเดินสายออกรายการต่างๆกลายเป็นมีมแทบทุกประโยคหลังเสร็จสิ้นภารกิจสู้ศึกมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสเกม
ก่อนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงสำหรับทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยโดยได้จากฟ้านธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญเงินในรุ่น61กิโลกรัมชายและเวฟวีรพลวิชุมาเหรียญเงินในรุ่น73กิโลกรัมชายส่วนอีก1เหรียญทองแดงได้จากออยสุรจนาคำเบ้าในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนอกจากนี้ส้มดวงอักษรใจดีก็จบด้วยการเป็นอันดับ6ในการแข่งขันรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงอีกด้วยโดยทัพนักน้ำหนักไทยกลายเป็นที่พูดถึงตั้งแต่ช่วงระหว่างการแข่งขันแล้วซึ่งภาพที่ออกสู่สายตาแฟนๆกีฬาก็สร้างไวรัลจนเป็นที่พูดถึงทั้งการดมยาดมหงไทยเพื่อเติมพลังก่อนขึ้นยกลูกเหล็กหรือแม้แต่อาการดีใจของนักกีฬาแต่ละคนไปจนถึงโค้ชก็กลายเป็นที่พูดถึงและมีแฟนกีฬาหันมาสนใจกีฬายกน้ำหนักมากขึ้นล่าสุดหลังจากที่ทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ยังไม่หยุดสร้างไวรัลจากการเดินสายไปออกรายการต่างๆเริ่มตั้งแต่ฟ้างธีรพงศ์ที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกับคำถามที่ว่ารู้สึกอย่างไรที่มีผู้ใหญ่ให้ความสนใจจำนวนมากซึ่งจอมพลังวัย20ปีตอบว่าก็ขอบคุณมากครับที่มาสนใจผมนอกจากนี้ผู้ใช้ X Twitter ยังมีการพูดถึงบรรดานักกีฬาทั้ง4คนเช่นออยสุรจนาที่ตอบคำถามพิธีกรว่าเคยเล่นกีฬากรีธามาก่อนซึ่งเธอตอบว่าวิ่งไม่ทันค่ะขาสั้นอีกด้วยด่วนถกวิป3ฝ่ายคาดบรรจุวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่วันศุกร์นี้การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 18นาฬิกา12นาทีประชุมวิป3ฝ่ายเผยวันนออาจจะบรรจุวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่16สิงหาคมนี้รอความชัดเจนจากรัฐบาลพรุ่งนี้เมื่อวันที่14สิงหาคมที่รัฐสภานายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เรียกประชุมวิป3ฝ่ายทางฝ่ายค้านรัฐบาลและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยใช้เวลา1ชั่วโมงอ่านข่าวพิเชษเรียกถกด่วนวิป3ฝ่ายหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงผลการประชุมวิป3ฝ่ายว่าได้หารือถึงการประชุมสภาในวันที่15สิงหาคมว่าเมื่อนายเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งแล้วทำให้การประชุมสภาไม่มีการถามกระทู้สดกระทู้ทั่วไปกระทู้แยกเฉพาะถือว่าตกไปตามข้อบังคับซึ่งจะเหลือการพิจารณาเพียงการหารือและรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการนายร่มธรรมกล่าวต่อว่าส่วนการประชุมในวันที่16สิงหาคมที่สภาได้บรรจุวาระและนัดประชุมแล้วนั้นเบื้องต้นอาจจะบรรจุวาระเรื่องเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนซึ่งจะต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมนี้เพราะอยู่ที่ความพร้อมของทางรัฐบาลด้วยโดยในที่ประชุมนายพิเชษได้แจ้งว่านายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนตนจึงไม่แน่ใจว่าจะเลือกเลยหรือไม่เพราะอยู่ที่ทางสภาประสานความพร้อมกับรัฐบาลว่าพร้อมหรือไม่ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากวิปทั้งสองฝ่ายคุยกันเรียบร้อยและมีความพร้อมก็ขอให้เสนอเรื่องมาที่สภาผู้แทนราษฎรตนก็จะเร่งบรรจุระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรีทันทีถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดแล้วเพราะจะต้องมีรัฐบาลดังนั้นจะต้องเลือกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.เพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่15สิงหาคมเวลา10นาฬิกา30นาที
วิปรัฐบาลนัดหารือเพื่อเร่งบรรจุวาระการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญ